สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับการเทรด binary option อีกแล้วนั่นเองครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมมีสิ่งดีๆมาแนะนำให้นั่นเองนะผมถ้าอยากรู้ว่าคืออะไรนะครับก็ฟังคลิปนี้ให้จบนั่นเองนะครับและที่สำคัญกว่านั้นนะครับก็คือว่าตามนี้เลยนะครับเทรด binary option broker ไหนก็วินได้นั่นเองนะครับถ้าคุณมีสิ่งนี้นะครับถ้าอยากรู้ว่าคืออะไรนะครับกด subscribe กดไลค์ก่อนนั่นเองนะผมแล้วผมจะบอกนะครับโอเคมานะครับเรามาเข้าเรื่องกันนะครับในคลิปนี้อย่างที่ผมบอกว่าผมจะมาแนะนำเครื่องมือนะผมเครื่องมือหนึ่งนะครับที่จะทำให้การเทรด binary option ของคุณเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ง่ายขึ้นมาทันทีเลยนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับมันใช้กับโบรกเกอร์ไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโบรกเกอร์เปิด option นะครับ Orim Trade IQ option Box Spectre นะครับผม IO นะครับ Brok Netdex นะครับผมก็สามารถใช้ได้หมดเลยนั่นเองนะครับกับโบรกเกอร์ไหนก็ได้นะผมแต่ที่ผมมายกตัวอย่างให้ดูตรงนี้นะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างที่คนไทยน่าจะเคยเห็นกันนะผม3ตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นของเว็บต่างประเทศนั่นเองนะครับ Expert Option ก็แน่นอนนะครับเห็นโฆษณาใน Facebook เต็มไปหมดเลยนะครับ Orim Trade ก็แน่นอนนะครับใน YouTube ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนของ IQ Option เนี่ยใน YouTube จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะผมแต่ว่าก็พอมีให้เห็นกันบ้างนั่นเองนะโอเคอย่างที่บอกโบรกเกอร์ไหนก็ได้นะครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าว่าเจ้าเครื่องมือตัวนี้เนี่ยมันคืออะไรนะครับเจ้าเครื่องมือตัวนี้นะผมก็คือเจ้าตัวอินดิเคเตอร์นั่นเองนะครับถูกต้องแล้วนะครับตัวอินดิเคเตอร์นะครับแล้วถามว่าอินดิเคเตอร์คืออะไรนะครับถ้าแปลตรงตัวเลยเนี่ยนะครับก็คืออินดิเคเตอร์จะเป็นตัวเครื่องมือช่วยบอกสัญญาณนั่นเองนะผมเป็นเครื่องมือช่วยในการบอกจุดบอกจังหวะอะไรแบบนี้นะผมแต่ว่าถ้ามาพูดถึงในเรื่องการเทรด binary option นะครับเจ้าตัวอินดิเคเตอร์เนี่ยก็เป็นเครื่องมือในการบอกสัญญาณนั่นเองนะผมประมาณนี้เลยนะครับถามว่าบอกสัญญาณอะไรนะครับยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆนะครับคือเวลาโรเตท A เนี่ยนะผมเราก็ต้องมานั่งดูกราฟนะผมมานั่งคิดวิเคราะห์นะครับว่ากราฟมันจะไปในทิศทางใดนะครับอันนี้ผมพูดในกรณีคนที่เทรดเป็นอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าคนที่เทรดไม่เป็นเลยไม่รู้จักเลยนะครับผมก็สามารถไปดูคลิปตามรูปภาพนี้ได้เลยนั่นเองนะผมหาดูได้ใน channel ของผมเลยนะครับคลิปพวกนี้นะครับจะเป็นคลิปที่อธิบายในการเทรดเบื้องต้นไว้นั่นเองนะครับโอเคทีนี้กลับมาคนที่เทรดเป็นอยู่แล้วนะครับอย่างที่รู้กันดีก็คือว่าเวลาเราเทรดนะครับเราจะต้องนั่งคิดวิเคราะห์กราฟนะผมว่ามันจะไปในทิศทางใดนะครับจะไปขึ้นหรือว่าจะไปลงนั่นเองนะผมซึ่งเจ้าตัวอินดิเคเตอร์เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นตัวที่คอยทำตรงนี้ให้เราหมดเลยนั่นเองนะครับเราไม่ต้องทำอะไรมากเลยนั่นเองนะผมเจ้าตัวอินดิเคเตอร์เนี่ยจะบอกเราทุกอย่างเลยนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นคู่เงินนะครับยูโรนะครับแล้วก็ USD เซล1มินิตนะผมก็คือมันบอกว่าให้เราทำการเซลคู่เงินยูโร USD นะครับ1นาทีนั่นเองนะผมอันนี้คือหน้าที่ของเจ้าตัวอินดิเคเตอร์นั่นเองถ้ายังไม่เข้าใจกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมอธิบายยกตัวอย่างให้ง่ายๆให้ฟังกันละกันนะครับผมแบบพื้นๆเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นสัญญาณไฟจราจรที่เราเจอกันอยู่ทุกวันตามท้องถนนนะครับเปรียบเสมือนตัวอินดิเคเตอร์นั่นเองนะครับคือว่าถ้าเรานะครับขับรถมาแล้วเราเจอไฟแดงนะครับเราก็รู้ทันทีเลยว่าเราต้องหยุดนะครับถ้าเราเจอไฟเขียวก็คือให้ไปนั่นเองนะครับนี่คือเปรียบเสมือนเจ้าตัวอินดิเคเตอร์นะครับนึกสภาพถ้ามันไม่มีไฟแดงนะครับเราก็ต้องมานั่งคิดเอาเองนะผมว่าจะไปดีไหมนะครับถ้าไปรถจะมาชนหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งนี่คือไม่มีไฟแดงนะครับแต่ถ้ามีไฟแดงไฟเขียวนะครับก็จะเปรียบเสมือนตัวอินดิเคเตอร์ที่จะมีการคอยบอกให้เรานะผมซึ่งเราก็ไม่ต้องมานั่งคิดเองนะครับว่าจะไปดีไหมจะเข้าดีไหมจะจอดรถดีไหมอะไรแบบนี้นั่นเองนับนี่คือการทำงานของอินดิเคเตอร์นะครับถามว่าอินดิเคเตอร์เชื่อถือได้แค่ไหนนะครับขึ้นอยู่กับตัวมันเองเลยนั่นเองนะครับผมอินดิเคเตอร์ตัวไหนดีนะครับก็ดีอินดิเคเตอร์ตัวไหนไม่ดีก็ไม่ดีนั่นเองนะครับแต่ผมต้องบอกตรงนี้ก่อนว่าต่อให้อินดิเคเตอร์มันดีแค่ไหนนะครับถ้าตัวเราไม่ดีผมไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนไม่ดีนะครับหมายถึงว่าสภาพจิตใจเราในการเทรดเนี่ยมันไม่ดีนั่นเองนะผมอย่างเช่นเราเป็นคนที่อารมณ์ร้อนง่ายนะครับเล่นการเทรดแล้วเล่นชอบเล่นเหมือนเล่นพนันอะไรแบบนี้นะครับพอเสียก็อยากได้คืนอะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือต้องบอกว่าต่อให้อินดิเคเตอร์มันดีแค่ไหนนะครับถ้าตัวเราไม่ดีนะผมหมายถึงสภาพจิตใจนะครับก็มันจะทำให้เราเสียได้นั่นเองนะครับเชื่อผมเลยนะผมเพราะว่าผมก็ใช้อินดิเคเตอร์มาหลายตัวแล้วนั่นเองนะผมตัวที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ยังแจกนอกอยู่ตรงนี้ก็มีนะผมส่วนนี้ก็เป็นตัวใหม่อีกหนึ่งตัวนั่นเองนะครับที่ก็กำลังใช้งานอยู่นั่นเองนะผมเพราะว่ามันก็ค่อนข้างดีนั่นเองนะผมและค่อนข้างน่าเชื่อถือได้นั่นเองนะครับโอเคอย่างที่บอกว่าอินดิเคเตอร์นี้แค่ไหนถ้าตัวเราไม่ดีมันก็ไม่ดีนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเจ้าตัวอินดิเคเตอร์เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับหน้าตามันเป็นยังไงไปดูกันครับครับอันนี้เป็นคลิปวิดีโอที่ผมทำการบันทึกแยกไว้นั่นเองนะผมก็จะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยนะครับมันมีเมาส์อยู่2อันนั่นเองนะผมอันที่อยู่นิ่งๆตรงนี้นะครับก็คืออันที่ผ
ผมได้ทำการบันทึกไว้ตอนทำการบันทึกวิดีโอในการโชว์อินดิเคเตอร์นั่นเองนะผมแต่ว่าเมาส์ที่อยากอยู่ตรงนี้นะครับก็คือคลิปที่ผมบันทึกอยู่ณตอนนี้นั่นเองนะผมโอเคจะได้ไม่งงกันนะครับเห็นว่าผมสามารถกอคลิปไปคลิปมาได้หมดเลยนั่นเองนะผมอย่างที่ผมบอกว่าผมได้ทำการอัดอินดิเคเตอร์แยกไว้นั่นเองนะผมอัดคลิปแยกไว้นะครับจึงทำให้ผมสามารถกดเพลย์กดพอสอะไรแบบนี้ได้ตลอดเลยนั่นเองนะผมซึ่งมันก็เป็นข้อดีของผมนะครับซึ่งผมจะได้มาโชว์ให้ดูแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับมากดหยุดให้ดูแต่ละจุดว่ามันเป็นยังไงการทำงานมันเป็นแบบไหนนะครับโอเคเปิดมานะผมก็เดี๋ยวผมอธิบายก่อนนะครับว่าตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเจ้าตัว MT4 นั่นเองนะครับโดยรวมของมันทั้งหมดนะครับผมตรงแอปของมันทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่า MT4 นะครับผมส่วนตรงกลางตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่ากราฟนั่นเองนะผมแล้วก็ตรงนี้คือคู่เงินนะครับก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะผมเพราะว่าถ้าคุณเคยเทรดมานะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกสำหรับคนที่ไม่เคยเทรดมาเลยอีกคลิปหนึ่งละกันนะครับก็ตรงนี้เขาเรียกว่า MT4 นะครับและตัวสัญญาณลูกศรตรงนี้เนี่ยก็คือเจ้าตัวอินดิเคเตอร์บ่งบอกนั่นเองนะผมเห็นไหมครับว่ามันจะมีสัญญาณขึ้นนะผมก็หมายความว่าให้เราทำการซื้อขึ้นนั่นเองนะผมสัญญาณลงนะครับให้เราทำการเซลล์ลงนั่นเองนะผมนะครับอันนี้ลงแรงด้วยนะผมลงจากจุดเนี่ยนะครับมาถึงนี่เลยนั่นเองนะผมก็น่าจะประมาณ600จุดนั่นเองนะผมหรือประมาณ60พิปส์อะไรแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือให้บายขึ้นนะผมเซลล์ลงนะครับบายขึ้นนะผมแล้วก็มีการเซลล์ลงซึ่งเราจะมาดูกันตรงนี้นะครับอันนี้คือสัญญาณไลฟ์สดเลยนั่นเองนะผมแต่ว่าผมสามารถกดเพย์กดพอร์ตได้ตลอดนะครับแล้วอันนี้ผมก็เร่งสปีดวิดีโอไว้ด้วยแล้วนั่นเองนะผมจะได้ไม่ต้องเสียเวลากันนานนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังก่อนแล้วก็จะให้ดูคลิปก่อนนั่นเองนะผมแล้วก็จะกลับมาอธิบายแล้วก็ดูคลิปไปพร้อมกันอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคก็อย่างที่บอกว่าตรงนี้นะครับมันคือสัญญาณบอกจังหวะในการเข้าเทรดนะครับผมและข้อดีของเจ้าตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับเราเห็นตรงนี้ไหมครับตรงเส้นสีน้ำเงินตรงนี้นะครับผมเนี่ยนะครับทั้งหมดนี่เลยนะครับเส้นสีน้ำเงินไล่ยาวไปเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่าเจ้าตัวเทรนนั่นเองนะผมซึ่งเทรนปกติแล้วเนี่ยมันจะบอกตามแท่งเทียนนั่นเองนะผมแท่งเทียนอยู่ตรงนี้นะครับเทรนมันก็จะบอกแค่นี้นั่นเองนะผมแต่เห็นไหมครับว่าตัวนี้นะครับมันมีการคำนวณอนาคตไว้ให้เราด้วยนั่นเองนะผมนะครับแท่งเทียนอยู่ตรงนี้นะครับตรงเส้นนี้นะครับแต่ว่าฟิวเจอร์เทรนด์เนี่ยนะผมเราเรียกว่าฟิวเจอร์เทรนด์นะครับตรงนี้มันเลยมาถึงนี่เลยนั่นเองนะผมซึ่งถามว่าตรงเนี้ยมันข้อดีอะไรนะครับข้อดีของมันก็คือมันสามารถบอกเราได้นั่นเองนะครับว่ากราฟเนี่ยจะไปในทิศทางใดในอนาคตนั่นเองนะผมอย่างตรงนี้นะครับกลับมาดูย้อนหลังก่อนนะครับตรงนี้นะครับมีลูกศรลงนะผมเลยเห็นตรงฟิวเจอร์เทรนด์ตรงนี้ไหมครับตรงนี้นะครับมันก็ลงมานั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้เราสามารถเข้าเทรดได้นั่นเองนะครับกลับมาที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันตรงนี้มีลูกศรลงนะครับแต่ถามว่าเราจะเชื่อได้ไหมเรามาเช็คที่ฟิวเจอร์เทรนด์นะผมเห็นไหมครับฟิวเจอร์เทรนด์นะครับมันตกลงนั่นเองนะผมถ้าเราดูเป็นเส้นตรงไปเลยนะครับตีเส้นตรงไปเลยมันจะตกลงมาเลยนั่นเองนะผมหัวมันจะดิ่งลงมาเลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับคือข้อดีของเจ้าตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้นั่นเองนะครับเราจะต้องดูสัญญาณทั้งสองสัญญาณนะครับสัญญาณแรกก็คือเจ้าตัวลูกศรตรงนี้นะครับสัญญาณที่2ก็คือเจ้าตัวฟิวเจอร์เทรนด์นะครับถ้ามันไปทางเดียวกันกับลูกศรนะผมก็เราสามารถเข้าได้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าการทำงานทั้งหมดมันเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยก็จบไปแล้วนั่นเองนะผมซึ่งการเทรดทั้งหมดที่เราเทรดนะครับผมจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับมันเป็นกราฟ1นาทีนะครับการเทรดของเราทั้งหมดเทรดกี่นาทีเราก็มาดูตรงนี้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12นาทีนั่นเองนะผมก็เราเทรดทั้งหมด12แท่งเทียนนะครับซึ่งเจ้าตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับเราจะเทรดอยู่ประมาณ10ถึง15นาทีประมาณนี้นะผมซึ่งเป็นระยะเวลาที่ดีมากในการเทรดนั่นเองนะครับวงเล็บเฉพาะเจ้าตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับก็เห็นไหมครับว่าเราทำการเข้าเทรดที่จุดนี้นะผมจุดที่มันมีสัญญาณลงมานะครับจริงๆแล้วเราเท่าแท่งเทียนต่อไปนะผมแท่งเทียนนี้ไม่สัญญาณลงมาแต่เราจะทำการเข้าเทรดที่แท่งต่อไปนั่นเองนะผมก็แท่งนี้นะครับนับมา1
นะครับแค่นี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นั่นเองนะครับก็ลงมาถึงจุดนี้นะครับชนะพอดีนั่นเองนะครับนี่คือการทำงานง่ายๆของเจ้าตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปเป็น1รอบนะผมแล้วก็อธิบายไปด้วยนั่นเองนะครับโอเคก็กลับมานะครับกดเพย์ไปเลยตอนนี้นะครับผมได้ทำการตีเส้นอยู่นั่นเองนะผมนะครับเริ่มแรกมายังไม่มีเส้นอะไรเลยนะครับมีแค่สัญญาณลงมานะครับซึ่งตอนนี้มันยังไม่ได้แจ้งเตือนนะครับถ้าแจ้งเตือนแล้วมันจะมีเสียงแจ้งเตือนขึ้นมานะครับแต่ว่าในคลิปเนี่ยผมไม่ได้ใส่มานั่นเองนะผมเพราะว่ามันจะรบกวนนั่นเองนะครับโอเคก็มันมีสัญญาณลงมาแล้วนะครับสิ่งที่ผมทำก็คือรอแท่งนี้จบนะผมเห็นไหมจบไปแล้วนะครับพอดีผมเร่งคลิปอย่างที่บอกมันจะได้ไวๆนะครับแล้วผมก็ทำการตีเส้นนี้ขึ้นมานะถามว่าตีเพื่ออะไรนะครับเรามาดูกันต่อปุ๊บนะผมเห็นไหมครับผมตีขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งนะครับอย่างที่ค้างไว้เมื่อกี้นะครับว่าตีทำไมตีเพื่อที่เราจะได้นับแท่งเทียนนะครับว่ากราฟเนี่ยมันจะมาจบที่กี่นาทีนั่นเองนะผมให้พอดีกับเจ้าตัวฟิวเจอร์เทนนั่นเองนะผมซึ่งเราจะอิงตัวฟิวเจอร์เทนเป็นหลักนั่นเองนะครับก็เรานับได้นะครับอยู่ที่ประมาณ12นาทีนั่นเองนะผมอย่างที่ผมนับไปตอนแรกให้ดูนะครับแล้วก็พอคำนวณเสร็จแล้วนะผมก็ทำการเข้าเทรดทันทีนะครับเราเข้าไปที่ 1.6953แต่ละกันนะผมตีไปจุดนี้นะครับ 1.69538 นะครับจำเลขนี้ไว้538นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าถ้าจบเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะเห็นไหมครับกราฟมีการขยับขึ้นขยับลงปกตินะผมแล้วก็มีการดิ้งขึ้นมาเลยนะผมแบบนี้ครับอันนี้ผมตัดคลิปข้ามมามันก็เลยดูเหมือนกระชากหน่อยนะครับแล้วก็กราฟมีการขึ้นมานิดนึงกลับตัวกำลังกลับตัวลงมาเห็นฟิวเจอร์เทนไหมครับมันกำลังจะถึงฟิวเจอร์เทนของเราแล้วนั่นนี่นะผมปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็แท่งสุดท้ายนั่นนี่นะครับแท่งสุดท้ายลงมาอยู่ที่1.69435นั่นนี่นะผมซึ่งจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เราเข้านะครับจุดสีชมพูนะครับ 1.69514 นะครับแล้วก็ผ่านมา10นาที12นาทีนะครับถ้าให้ถูกต้องก็คืออยู่ที่ 1.69435 นั่นนี่ก็นะครับผมเนี่ยนะครับคือการทำงานง่ายๆของเจ้าตัวอินดิเคเตอร์นะครับโอเคทีนี้ถามว่าสนใจเจ้าตัวอินดิเคเตอร์นะครับต้องทำยังไงไปฟังกันครับมาถึงคำถามยอดฮิตกันนะครับว่าถ้าสนใจอยากได้เจ้าตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับต้องทำยังไงนะครับก็คือเจ้าตัวระบบที่ผมนำการใช้เทรดนั่นเองนะครับต้องทำยังไงนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไม่ฟรีนั่นเองนะครับผมเพราะถ้าเทียบกับผลลัพธ์ที่คุณจะทำได้นั้นนะครับมันคุ้มมากนั่นเองนะผมก็อย่างที่ผมโชว์ให้ดูไปในคลิปวิดีโอกว่า10นาที20นาทีเมื่อสักครู่นี้นะครับเห็นไหมครับว่าผมสามารถทำกำไรได้แบบง่ายๆเลยนั่นเองนะผมโดยที่ไม่ต้องคิดวิเคราะห์อะไรมากนั่นเองนะผมบอกแล้วว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับทุกคนนั่นเองนะผมเพราะเช่นนั้นนะครับมันไม่ฟรีนะครับของฟรีไม่มีในโลกนั่นเองนะครับเพราะเทียบกับผลลัพธ์ที่ทำได้นั้นแล้วนะครับต้องบอกเลยว่ามันคุ้มค่ามากนั่นเองนะครับซึ่งอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ 9,650 บาทนั่นเองนะครับแต่ถ้าทำการซื้อตอนนี้นะครับลดไปเลยเหลือเพียง 6,950 บาทเท่านั้นเองนะครับจากเดิมนะครับราคาอยู่ที่ 9,650 บาทนะครับเหลือเพียง 6,950 บาทเท่านั้นนั่นเองนะครับหมายความว่าประหยัดไป 2,700 บาทเลยนั่นเองนะครับผมแต่ฟังให้ดีๆนะครับโปรโมชั่นนี้ไม่ได้อยู่ตลอดนะผมโปรโมชั่นนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับก็คือวันที่คลิปนี้ถูกปล่อยไปนะครับจนถึงวันที่31มีนาคมนี้เท่านั้นนั่นเองนะผม31มีนา2020นี้เท่านั้นนั่นเองนะผมจากเดิม 9,650 นะครับเหลือเพียง 6,950 บาทนะครับประหยัดเงินอยู่ที่ 2,700 บาทเลยนั่นเองนะผมก็ฟังดีๆนะครับอีกรอบหนึ่งโปรโมชั่นนี้นะครับก็ตั้งเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มีนาคมนี้เท่านั้นนะผมไม่ได้อยู่ถาวรนะครับเพราะฉะนั้นก็รีบๆนะผมรีบๆซื้อนะครับเพราะว่าถ้าเลย31มีนาคมไปแล้วนะผมราคาจะกลับไปอยู่ที่9,650 บาทนั่นเองนะผมเพราะฉะนั้นนะครับถ้าอยากได้ของลดราคานะครับเหลือ 6,950 บาทนะครับก็รีบทำการซื้อก่อน31มีนาคมนี้นะครับสิ่งที่คุณจะรับจากการซื้อครั้งนี้นะผมก็คือ1นะครับตัวอินดิเคเตอร์ถาวรเลยนั่นเองนะผมไม่ต้องทำการซื้อใหม่นะครับได้ไปเลยถาวรนั่นเองนะผม2ก็คือซัพพอร์ตไทยและอังกฤษนั่นเองนะครับถ้าคุณเป็นชาวต่างชาตินะครับแล้วดูคลิปนี้อยู่นะผมก็สามารถซื้อได้นะครับเพราะว่าเรามีทั้งซัพพอร์ตไทยและก็ภาษาอังกฤษให้นั่นเองนะผมข้อที่3ก็คือกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้นั่นเองนะผมซึ่งกลุ่มนี้ก็จะไว้สำหรับคนที่ซื้ออินดิเคเตอร์ตัวนี้โดยเฉพาะเลยนั่นเองนะผมก็จะเป็นกลุ่มพูดคุยกันนั่นเอง
นะครับ 4. คลิปสอนการใช้งานอินดิเคเตอร์นะครับแน่นอนข้อนี้ต้องมีอยู่แล้วนะครับสอนการใช้งานอินดิเคเตอร์ตั้งแต่การติดตั้งเลยนั่นเองนะผมไปจนถึงการเริ่มต้นเทรดเลยนั่นเองนะครับอย่างที่บอกว่ามือใหม่ก็ทำได้นั่นเองนะครับ5ก็คือติดตั้งให้ฟรีนะครับอันนี้เป็นกรณีพิเศษนั่นเองนะครับติดตั้งให้ฟรีถ้าคุณติดตั้งไม่เป็นนะครับแต่ถ้าคุณติดตั้งตามข้อ4เนี่ยผมกล้าพูดได้เลยว่ายังไงก็ทำได้แน่นอนนั่นเองครับผมอันนี้กรณีบางคนจริงๆนั่นเองนะครับโอเคก็ทั้งหมด5ข้อนี้นะครับจะรวมอยู่ในราคาที่ลดแล้วนั่นเองนะผมก็คือ 6,950 บาทนั่นเองนะครับราคานี้ลดแล้วนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าสนใจทำการซื้อนะผมก็ถ้าสนใจตัวนี้นะผมก็สามารถทำการแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้เลยนั่นเองนะผมสามารถสแกนตรงนี้ได้เลยนะผมตรงบาร์โค้ดตรงนี้หรือว่าจะพิมพ์ @mjopo ก็ได้นะครับที่ LINE ID นะครับ LINE IDMJOPO นะครับย้ำว่ามีแอดด้วยนั่นเองนะผมหรือว่าถ้า @MJOPO แล้วไม่เจอนะครับก็ @639DFSGW ได้เลยนั่นเองนะครับถ้าสนใจตัวนี้นะผมก็สามารถติดต่อมาที่ LINE แอดได้เลยนั่นเองนะผมโดยทักมาว่าสนใจอินดิเคเตอร์ 6,950 บาทนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีทีมงานคอยตอบให้นั่นเองนะผมอย่าลืมนะครับอย่างที่บอกว่าโปรโมชั่นนี้เนี่ยราคาอยู่ที่ 6,950 บาทนะครับถึงวันที่31มีนาคมนี้เท่านั้นนั่นเองนะผมเพราะฉะนั้นนะครับก็รีบๆทำการเข้ามาซื้อไว้ก่อนนั่นเองนะผมเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันถาวรนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบาย I like me better when I'm with you